สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำทำนายหมอไพรไพรกระซิบชี้พฤศจิกายนนี้เชื้อใหม่เข้าและจะหนักขึ้นอีกหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้ประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนเป็นเหตุให้เมื่อเช้าชาวเน็ตต่างแห่แชร์คำทำนายของหมอไพรไพรกระซิบหมอดูสาวชื่อดังที่ทำนายเหตุการณ์สำคัญมาแล้วนักต่อนักหมอไพรเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody Life เมื่อวันที่14กรกฎาคม2564ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดและอาจยืดเยื้อไปจนถึงมีนาคมปีหน้าท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งหนึ่งปล่อยสารลงเพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่3จริงๆแล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามันมีคนรับสารที่รับได้ค่อนข้างแม่นยำและมั่นคงเลยทำให้ตัวนี้กระจายได้เร็วมากๆทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้การพัฒนาของโรคเกินขั้นที่จะควบคุมได้แล้วเมื่อถูกถามว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดผ่านมาแล้วหรือว่ายังไม่เกิดโดยเฉพาะกับประเทศไทยหมอไพรตอบว่าอยากให้ทุกท่านมองคำว่าแย่ที่สุดมันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอกับภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงเดือนมีนาคมอีกทีนึงถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เชื้อกลับมาอีกเป็นช่วงอิมพอร์ตเชื้อโรคเข้ามาหลังจากนั้นยาวไปจนถึงมีนาคม2565เครียดเลยคนไทยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตแต่ว่าเราไม่มียาเราคุมไม่ได้แล้วเหมือนจะมีแต่คุมไม่ทันทั้งนี้ในช่วงปีหน้าหรือปลายปีนี้ไปตรวจอาจจะไม่รู้ว่านี่คือโควิดก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือมันอาจจะไปผสมโรคชนิดอื่นแล้วมันอยู่ในตัวเราทำให้ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงซึ่งสำหรับหมอปลายถือว่าเป็นช่วงที่ดำดิ่งที่สุดสำหรับคนไทยหมอปลายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ